พ่อมีอะไรก็รีบพูดมาเลยนะครับผมไม่อยากที่ให้คุณจ้างเขาอยู่คนเดียวแกไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกนะเขาเอาตัวรอดได้ดีกว่าแกเยอะนี่พ่อเรียกผมมาทำไมเนี่ยถ้าเรียกผมมาด่าผมไม่ฟังนะแกจริงจังกับผู้หญิงคนนี้มากแค่ไหนก็ไม่เหมือนผู้หญิงคนที่ผ่านมาก็แล้วกันครับนี่พ่อยกคอนโดริมน้ำให้ผมได้ไหมครับผมอยากได้ผมจะย้ายไปอยู่กับคุณจ๋าที่นั่นแกเนี่ยนะอยากได้ทำไมอะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เคยเห็นแกอยากจะไปที่นั่นเลยสักครั้งทำไมอยู่ดีๆเกิดอยากจะได้ขึ้นมาก็พ่อพูดเองไม่ใช่เหรอพ่อชอบด่าผมอะผมไม่เคยจริงจังกับอะไรสักอย่างเลยอะก็นี่ไงครั้งเนี้ยผมจริงจังมากเลยนะครับนะพ่อผู้หญิงคนนั้นเขาอยากจะไปอยู่ที่นั่นใช่ไหมโหจะอะไรก็แล้วแต่เถอะพ่อพ่อเซ็นยกคอนโดริมน้ำผมได้ไหมล่ะโถพ่อเองก็มีบ้านที่เมียอยู่ตั้งหลายคนอยู่แล้วนี่จะเก็บไว้ทำไมอ่ะให้ฉันยกให้แกเพื่อที่แกจะไปยกให้คนอื่นนั่นน่ะเหรอไอ้คนโง่ๆอย่างแกเนี่ยนะมันไม่สมควรจะมีสมบัติอะไรเป็นของตัวเองทั้งนั้นน่ะแหละมีมากเท่าไหร่ก็โดนปอกลอกหมดเท่านั้นโถพ่อคุณจ๋าเขาไม่ใช่คนเลวร้ายแบบนั้นหรอกนะฉันไม่เชื่อคำพูดของคนอย่างแกหรอกถ้าแกคิดจะจริงจังกับผู้หญิงคนนั้นนะแกมีทางเลือกเดียวคือพาเขามาอยู่ที่นี่มาอยู่ในสายตาฉันแล้วถ้าแกทำตัวจริงจังเลิกไปมั่วกับผู้หญิงที่คลับได้จริงๆเนี่ยนะฉันจะตัดสินใจอีกทีนึงว่าฉันจะยกให้หรือไม่ยกให้แกแกไปบอกผู้หญิงของแกนะว่าให้เขาเลือกเอาพ่อจะทำให้วุ่นวายทำไมอ่ะฮะคุยกันตรงนี้แหละครับตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเดินมาผมไม่อยากมีปัญหาครับคุณทอแสงรู้เรื่องคุณกับคุณแอ้แล้วครับก็วุ่นวายนิดหน่อยครับไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันไม่เคยเห็นว่าคุณทอแสงจะชนะคุณแอ้ได้เลยสักทีแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับคุณทอแสงของคุณเนี่ยไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับเจ้านายคุณก็ไม่ต่างกันนะคะเราสองคนต่างเลือกทางยากด้วยกันทั้งคู่เลยสิครับทางง่ายๆก็มีนะครับแต่เรากลับไม่เลือกกันถ้าคุณจริงใจกับคุณแอ้จริงๆแล้วก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับฉันว่าจะอยู่ข้างๆเธอตราบใดที่เธอรักคุณเธอก็จะปกป้องคุณเองค่ะแล้วคุณล่ะคะไม่มีอะไรเกี่ยวกับเจ้านายคุณจะบอกฉันหรออย่ายอมเป็นของเขานะครับอย่ายอมเป็นของเขาจนกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะคุณธงฉานเขาจะทำทุกอย่างครับเพื่อให้เขาได้ตัวคุณเรื่องนั้นฉันดูดีอยู่แล้วล่ะค่ะฉันถึงไม่ยอมเป็นของเขาง่ายๆไงปกติฉันเป็นอย่างนี้ที่ไหนล่ะคุณจ๋าครับคุณจ๋าครับอยู่ไหนครับเนี่ยคุณจ๋าครับไปไหนมาครับเนี่ย
ไปเดินเล่นมานะคะไอ้ธมล่ะครับฉันไม่เห็นเขาเลยนะคะแล้วไปแล้วพ่อคุณว่ายังไงบ้างคะก็บ่นอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับอย่าไปสนใจเลยผมว่าเราสองคนเนี่ยไปขับรถเล่นกันดีไหมครับไปครับแถวนี้เนี่ยถนนสวยๆเพียบเลยนะครับตกดึกแล้วก็ไม่ค่อยมีคนด้วย